ไม่ตลกเจ้าบ่าวเวียดนามกอดเพื่อนซีทำท่าจะจูบกลางงานแต่งเจ้าสาวโกรธจัดขอหย่าทันทีไม่ตลกเจ้าบ่าวเวียดนามกอดเพื่อนซีทำท่าจะจูบกลางงานแต่งแถมฝ่ายหญิงหัวเราะร่าเจ้าสาวโกรธจัดขอหย่าทันทีเป็นกระแสไวรัลในโซเชียลเวียดนามอย่างหนักพร้อมมีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลามโดยเป็นภาพนะงานวิวาแห่งหนึ่งที่บ่าวสาวกำลังถ่ายรูปคู่กับแขกที่ร่วมงานซึ่งเจ้าบ่าวกับถ่ายรูปกับเพื่อนสนิทสาวด้วยท่าทางราวกับจะจูบกันทำเจ้าสาวไม่พอใจขอหย่ากลางงานแต่งเรื่องของสามีมีเพื่อนซีต่างเพศมักเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเสมอหากจัดการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาเล่าเรื่องราวดังกล่าวว่าเจ้าสาวเปลี่ยนจากแต่งงานเป็นหย่าเพราะเห็นว่าที่เจ้าบ่าวกอดและทำท่าจะจูบเพื่อนสนิทในงานแต่งงานแม้ว่าแขกจะนั่งเต็มด้านล่างแต่เจ้าสาวก็ยังยืนยันที่จะหย่าภายในภาพเมื่อเห็นเพื่อนกำลังมาเจ้าบ่าวรีบถอยกลับทันทีทั้งที่เจ้าสาวก็ยืนอยู่ด้วยต่อหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวและเพื่อนอีกคนโผล่เข้ากอดกันอย่างแนบแน่นแถมสองคนนี้พิสูจน์แล้วว่าใกล้ชิดกันมากทั้งกอดเอวทำท่าทางจูบกันอีกทั้งสาวคนนี้ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยมางานอีกด้วยตอนแรกเจ้าสาวยิ้มและไม่สนใจแต่เมื่อเห็นว่าเจ้าบ่าวแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากเกินไปทำให้เจ้าสาวโกรธมากเธอเข้าไปในบ้านทันทีแม้ว่าเจ้าบ่าวตื่นตระหนกและรั้งเจ้าสาวไว้แต่เพื่อนชุดดำก็หัวเราะอย่างยินดีอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกดังนั้นเจ้าสาวจึงเดินถือกระดาษเพื่อเขียนคำร้องหย่าย้ำถ้าเธอชอบกันมากก็จะเลิกเลยแม้ว่าทุกคนจะคัดค้านก็ตามหลายๆคนมองว่าเจ้าสาวเป็นคนใจร้อนที่ต้องรีบตัดสินใจกลางงานเพราะจะทำให้ญาติและแขกเรืออับอายได้แต่ก็มีชาวเน็ตเข้าข้างเจ้าสาวหลายคนเชื่อว่าการกระทำของเจ้าบ่าวและเพื่อนคนนี้เป็นการไม่เคารพเจ้าสาวมีบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้หลังจากนั้นหรือไม่ปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วคนอื่นๆล่ะเข้าร่วมงานปาร์ตี้ครั้งต่อไปหรือกลับบ้านใครคิดว่ามันตลกแต่ฉันไม่คิดว่ามันตลกเลยอีกกลุ่มหนึ่งเห็นเจ้าสาวจากไปและยิ้มไร้อย่างอายภาพจากคงเอสโชโอ้พระเจ้าฉันเป็นคนนอกไปงานแต่งงานของใครบางคนและแต่งตัวแบบนั้นราวกับเข้าผับแม้แต่เพื่อนสนิทก็มีขีดจำกัดจุลภาคต่อหน้าเจ้าสาวและแขกมากมายไร้มารยาทขนาดนี้ถ้ารับหลังจะเป็นไงในกรณีนี้ฉันเชียร์ฝ่ายเจ้าสาวขอบคุณที่มาจากคงเอสโช อนุทินลั่นพท.ไม่โหวตนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายแก้ยกเลิก112จึงไม่ต้องมีวิปคุมเสียงอนุทินย้ำจุดยืนภูมิใจไทยไม่เลือกนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายแก้หรือยกเลิกมาตรา112ชี้คงไม่ต้องมีวิปอ้างแต่ละพรรคมีแนวทางนโยบายที่จะตัดสินใจเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนโหวตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นไปตามที่พรรคภูมิใจไทยออกแถลงการเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่มีเปลี่ยนแปลงเมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมยังคงเหนียวแน่นอยู่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังทำงานกันอยู่ยังไม่ต้องใช้เสียงอะไรส่วนการโหวตจะมีเสียงแตกหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าการเลือกตั้งคือการรีเซ็ตทุกอย่างตอนนี้ยังไม่มีพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงจุดนั้น
หากถึงจุดนั้นจะเห็นชัดเจนว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านผู้สื่อข่าวถามถึงนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.ระบุพรรคร่วมรัฐบาลเดิมจ่อตั้งวิปประสานเตรียมพร้อมโหวตนายกรัฐมนตรีมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่มีการเตรียมตัวเพราะการประชุมสภายังไม่มีวาระอื่นๆและหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาและสองรองประธานสภาแล้วประธานสภาในฐานะประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคงไม่ต้องมีวิปอะไรเพราะแต่ละพรรคก็มีแนวทางมีนโยบายที่เขาจะตัดสินใจในเรื่องนี้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าแถลงการพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่17พฤษภาคมกรณีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นระบุว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นหลักการสำคัญของพรรคภูมิใจไทยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือต่อรองได้จึงไม่สามารถลงมติสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ได้สิริกัญญามั่นใจ 100% เสียงสว.เพียงพอหนุนพิธาเชื่อโหวตผ่านตั้งแต่รอบแรกสิริกัญญายังมั่นใจ 100% เสียงสว.เพียงพอหนุนพิธานั่งนายกรัฐมนตรีเชื่อโหวตผ่านตั้งแต่รอบแรกเผยไม่แปลกใจเฉลิมชัยเปลี่ยนใจไม่ยกมือให้เมื่อวันที่6กรกฎาคม2566นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ข่าวสดออนไลน์กรณีนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสว.ซึ่งเคยประกาศยึดหลักการเสียงข้างมากจะโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจจะไม่โหวตให้แล้วเนื่องจากนโยบายมาตรา112ว่าเราน่าจะได้เสียงสว.ครบตามเป้าหมายโดยจะต้องหาเพิ่มเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่มีสว.เปลี่ยนใจอ่านข่าวสว.เฉลิมชัยเปลี่ยนใจไม่โหวตให้พิธาชี้ก้าวไกลก็รู้ตัวได้เสียงสว.หนุนไม่ถึง10นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าเราไม่ใช่เพิ่งได้ยินจากนายเฉลิมชัยแต่เห็นสัญญาณมาสักพักหนึ่งแล้วทำให้จำนวนเป้าหมายต้องขยับขึ้นเพื่อให้เกิน376เสียงส่งนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตนขอไม่พูดถึงจำนวนเสียงสว.ที่มีอยู่ในมือเมื่อถามถึงการนัดประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแจ้งความคืบหน้าการรวบรวมเสียงสว.นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคงต้องมีการนัดหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งอย่างเป็นทางการแต่ก็มีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วเรายังมั่นใจ 100% ว่าเสียงสว.จะเพียงพอโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยคิดว่าน่าจะโหวตผ่านตั้งแต่รอบแรกแต่เราก็ไม่ประมาทและเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากไม่ผ่านในครั้งแรกก็จำเป็นจะต้องมีการโหวตครั้งต่อไปนางสาวสิริกัญญากล่าว